สำหรับประเทศที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งมีชายแดนติดต่อกับ4จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะรายงานจากประเทศมาเลเซียนะคะพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่3,391รายค่ะโดย4รัฐนะคะที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยนะคะก็คือเพอร์ลิส เคดาเปรักและการันตันค่ะจะเห็นได้ว่าใน4รัฐนี้นะคะก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะอย่างรัฐเคดานะคะก็มีอยู่ที่91รายในวันนี้เปรัก92รายและการันตัน58รายซึ่งทั้ง4รัฐนี้ค่ะก็ติดต่อกับชายแดนของประเทศไทยนะคะใน4จังหวัดได้แก่นราธิวาส ยะลาสงขาและสตูลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะคะว่าต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการเดินทางข้ามมาทางชายแดนธรรมชาติที่ทำให้เกิดการกระจายแล้วก็แพร่ของเชือ้อโควิด1 9เข้ามาในประเทศไทยได้ค่ะ